มิตรนี่ก็โอ้โหชกมวยมานมนานแล้วครับเก่าต้องบอกว่าเก่าแก่เลยครับในวงการมวยเนี่ยคนอื่นเขาเลิกชกมาแล้วครับแต่แกยังชกอยู่ครับลูกนิมิตแล้วต้องต่อน้ำหนักให้นักมวยรุ่นน้องด้วยครับ123ต่อ125นะครับเจ้าลูกนิมิตและเปิดขึ้นมาเนี่ยเสมอทางด้านปากกาเหล็กนะครับสูสีคู่นี้สูสีมากครับกระดูกความเก่านี่อยู่ลูกนิมิตความสดความห้าวครับอยู่ที่ปากกาเหล็กครับปากกาเหล็กก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยตอนหลัก2เอาครับยกที่3ปากกาเหล็กนี่ก็พี่ชายของเจ้ากิ่งซางเล็กแหละครับหน้าตานี่เหมือนกันเดียครับฟอร์มหลังๆลูกนิมิตเนี่ยก็มีแพ้คะแนนพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับแพ้คะแนนพระจันทร์ฉายพี่เคแสนชัยล่าสุดก็แพ้คะแนนปากกาเหล็กคนนี้เอาไว้ครับชกกันไว้เมื่อจันทร์ที่30มีนาคมส่วนปากกาเหล็กครับมีชนะคะแนนโชติชัยชนะคะแนนโกมินสวรโชติแล้วก็ล่าสุดก็ชกกับลูกนิมิตเอาไว้ครับวันนี้ลูกพี่เขาขอแก้มือครับวันนั้นหลายๆคนก็มองว่าลูกนิมิตเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายชนะแต่สุดท้ายปากกาเหล็กเข้าวินได้ครับแต่ต้องดูวันนี้ครับลูกนิมิตจะเอาคืนทบต้นทบดอกเลยหรือเปล่ากรรมการชุมพลอินทรยศเป็นผู้ห้ามนะครับเสียบแล้วก็ตั้งกำแพงคาไว้ครับปากกาเหล็กจับแล้วก็หัวขวาคืนวันนี้ลูกนิมิตยังไม่เน้นปั้มนะครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยมวยเข่าทั้งคู่เอาเด้งตีได้แล้วครับปากกาเหล็กขวางหน้าไว้เด้งตีอีกทีนึงโอ้โหตอนนี้ความสดเริ่มจะหมดเก่าแล้วครับลูกนิมิตดูครับแม่ไล่แขนแล้วก็แก้ได้แล้วก็แด้งคืนมาครับเนี่ยหาจังหวะตีกันอยู่เองทีฆ่าทีเลยแยกออกมาครับขวายาวๆโดนขวาคืนมาอย่างไรกลับไปอย่างนั้นครับมาดูวงในอีกทีนึงหมดยกที่3ลูกนิมิตจิ้มแหลมๆคมๆเข้าไปครับส่งท้าย3ยกลูกนิมิตยังได้เปรียบ2ช่วงตัวครับเดี๋ยวต้องมาดูการแก้เกมของทีมงานตอนหลัก2นี่ครับต้องลาสิทธิ์หมื่นโซมาช่วยด้วยครับเทรนเนอร์จากวอยวัฒนานนท์โอ้โหขึ้นมาปัดหัวทิ่มเลยลูกนี้เหลี่ยมดีครับปากกาเหล็กปัดลูกนิมิตที่หัวทิ่มเลยครับเอ้าลูกจังหวะที่2ล้มลงไปมา2จังหวะติดๆเลยครับลูกนิมิตขาอ่อนแล้วหรือเปล่าโดนแข้งขวาอีกแล้วโอ้ชัดๆเลยครับ3เม็ดที่ผ่านมาโดนทั้งเหลี่ยมโดนทั้งเข่าต้องได้คืนบ้างครับลูกนิมิตดวลวงในกันพยายามจะไล่แขนครับยังขึ้นคอไม่ได้ครับลูกนิมิตโดนยัดปากกาเหล็กนี่กันเน้นยัดไส้เลยครับศอกไปอีกทีนึงเลือดมาหรือยังครับลูกนิมิตแต่ยังไม่แตกทนทานเอาไปไหนยังตีไม่ได้ครับแยกครับปากกาเหล็กเดินต่อเสียบแล้วก็คาไว้ลูกนิมิตคืนด้วยแข้งขวาดูครับโอ้โหเตะปลิวเลยปากกาเหล็กมีข่าวลูกนิมิตวันนี้พกแข้งมาด้วยครับดูวงในกันอีกรอบนึงเสียบโอ้โห 2-3 เม็ดนี้
ปากกาเหล็กทำได้สวยเลยครับพอทำได้เนี่ยเสียงเชียร์มาแล้วแยกออกมาแยกออกมาอย่ายุบอย่าย่นครับลูกนิมิตโอ้ดูปั้มกันดิหูเหอแดงหมดแล้วครับโดนอีกแล้วครับยกนี้นี่ลูกนิมิตโดนเหลี่ยมล้มไป3ครั้งแล้วนะครับเอาตีวงในโอ้โหปากกาเหล็กตอนนี้นี่แรงขึ้นมาจริงๆครับเดินหน้าต่อครับปากกาเหล็กเด้งตีลูกนี้เสียบสวนขึ้นมาดูครับลูกแทงสวนขึ้นไปนี่ครับสวนขึ้นไปโอ้โหจะเลยครับลูกนิมิตยังมีความเก่าครับหมดยกที่4โอ้เหมือนจะมีเลือดแล้วครับเลือดออกแล้วครับปากกาเหล็กนี่แตกครับบริเวณศีรษะด้านขวาครับโอ้โหสู้ได้สนุกดูเดือดจริงๆวันนี้เนี่ยที่นำมาให้ชมกันมันแทบทุกคู่เลยครับมาดูยกท้ายเอาละครับสถานการณ์ชิงดำนะครับหมด4ยกนี่ลูกนิมิตยังได้เปรียบ2ต่อ1ชิงดำครับคู่นี้แดงติแล้วดูปากกาเหล็กล็อกแม่ฟ้าไม่ผ่าแกจะปล่อยหรือเปล่าครับโอ้ล็อกเหนียวเหลือเกินเอาครับลูกนิมิตล้มลงไปแม่ไม่ค่อยจะอยากลุกเท่าไหร่แล้วครับอายุอานามแกก็มากครับพอโดนบี้หนักๆบดหนักๆนี่โอ้โหอาการยุบแล้วดูขึ้นมายก5เนี่ยทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเอาแข้งขวามาจับได้คืนด้วยแข้งขวาเอาแย่ครับแย่ครับขยับขยับเข้ามาครับซ้ายยังติดบังปากกาเหล็กตอนนี้มั่นใจผลงานแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับล้มลงไปเลยลูกนิมิตต้องเร่งแล้วครับต้องกลับกลายมาเป็นเปิดเกมใส่ครับตั้งรับครับปากกาเหล็กลูกนิมิตก็ช้าลงไปเยอะแล้วครับนี่ครับปากกาเหล็กโอ้โหแข็งแรงจริงๆวันนี้พยายามจะไล่ต่อยหมัดครับเห็นน้องทำได้อยากจะเอาบ้างครับเจ้าโชติชัยต่อยพลิกร้อยละบาทมาแล้วลูกนิมิตว่ายังไงครับแม่แต่ดูแกจะถอดใจแล้วครับหมดยกสุดท้ายแล้วก็ลงไปกราบมวยรุ่นพี่ครับปากกาเหล็กขอโทษขอโพยเนี่ยชูมือมั่นใจเลยครับกรรมการชุมพลอินตยศครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับปากกาเหล็กต่อหลัก2ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน